ภูชี้ดาวและภูชี้เดือนตั้งอยู่ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายบริเวณห่างจากภูชี้ฟ้าราวๆ10กว่ากิโลเมตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน้องใหม่ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้โดยภูชี้ดาวได้เปิดมาก่อนและปิดเพื่อป้องกันอันตรายของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนและเปิดอีกครั้งพร้อมการเปิดตัวครั้งแรกของภูชี้เดือนเมื่อเดือนกันยายน2559ที่ผ่านมาทั้งสองภูห่างกันเพียง800เมตรสามารถเดินเท้าถึงกันได้ภูชี้ดาวมียอดสูงสุดสามารถมองเห็นวิวได้360องศาไม่มีต้นไม้สิ่งก่อสร้างใดๆมาบดบังมีแนวรั้วไม้ไผ่กันเขตแดนป้องกันอันตรายด้านยอดภูชี้เดือนมีลักษณะเป็นยอดปลายดอยยื่นออกไปและมีลานด้านสันปลายดอยกว้างสำหรับกางเต็นท์จัดกิจกรรมได้ทั้งสองภูเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังใหม่และเข้าไปถึงได้ด้วยการเดินเท้าเท่านั้นทุกอย่างยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติป่าเขาต้นไม้ทิวทัศน์ทะเลหมอกและไม่วุ่นวายด้วยผู้คนเสียงรถวิ่งผ่านที่นี่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆเป็นแฝดสามของภูชี้ฟ้าที่มีความงดงามทางธรรมชาติไม่แพ้กัน